จริญสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็วันนี้วันพุธที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2548ก็สำหรับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาถวายประดานแก่พระพุทธแก่พระสงฆ์แก่แม่ชีผู้มาปฏิบัติธรรมก็ได้ถวายเครื่องสังฆทานก็ได้ถวายจตุปัจจัยไปจะได้สร้างวัดวาอารามพระพยาแสดงไว้ว่าเมื่อญาติโยมมีเจตนาศรัทธาก็ได้ถวายปัจจัยสี่ปัจจัยสีก็คือที่อยู่ที่อาศัยพระนุ่งผ้าจีวรก็อาหารขอบลาอาหารยารักษาโรคอย่างใดอย่างหนึ่งพระสงฆ์ก็ต้องโปรดญาติโยมนั่นแหละตามกาลทีสะเท่าที่ควรนะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีถึง 84,000 นั่นแหละพระธรรมคันมากมายเหลือเกินจะให้วันเดียวให้หมดไปเลยก็โยมก็รับไม่ได้พระก็เทศไม่ได้จะนั่งเทศให้ญาติโยมฟังอะไรสำหรับวันนี้แต่มาคิดว่าผู้มีพระคุณอุปการะคุณแก่เราบิดามารดาปุญญาตายายของเราเคยแนะนำสั่งสอนเราอะไรบ้างที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดเลยจะแนะนำสั่งสอนเราบ่อยๆเตือนสติเราบ่อยๆเตือนสติเราบ่อยๆเนี่ยนำสั่งสอนบ่อยๆบางคนนี่พ่อแม่ของเราเคยสั่งสอนเราบ่อยอย่างเรื่องนี้คำนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะสำคัญนะพระธรรมกัณฑ์ 84,000 นี้พระยังไม่ได้แสดงทุกวันทุกวันพระเจ้าก็แสดงไม่ไหวเหมือนกันนั่นแหละวันหนึ่ง45ปีใช่ไหม45พรรษาต้องแสดงพระธรรมกัณฑ์ 84,000 แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกวันรู้หรือเปล่าแสดงทุกวันอะไรรู้หรือเปล่าที่พระจะแสดงไว้ทุกวันทุกวันในพระคัมภีร์แสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกวันทุกวันเอาเบญบาตไปเมื่อเอาเบญบาตกลับมาพระสงฆ์ฉันพระทหารเหมือนพวกเราเนี่ยแหละฉันเสียพระพุทธเจ้าก็ขอให้จนพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จมาเสร็จก็เก็บบาตรล้างถ้วยล้างจานอะไรต่ออะไรเรียบร้อยตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เข้าไปในคันธกุฎิของท่านไปก่อนจะเข้าไปแสดงธรรมอยู่บทหนึ่งเนาะทุกวันคิดดูแล้วทุกวันนะทุกวันนี่เพราะอะไรแสดงทุกวันทุกวันเตือนสติทุกวันทุกวันเพราะสำคัญเพราะมีเห็นความสำคัญของธรรมะเหล่านี้ก็แสดงทุกวันทุกวันปีหนึ่งมีกี่วันปีหนึ่ง365วันพระจะแสดงไว้ทุกวันทุกวัน45ปีเท่าไหร่ฮะเนี่ยอาตมาก็เพิ่งคิดเมื่อกี้นี่อาตมาเพิ่งคิดเมื่อกี้นี่ถ้าเสียอาตมาคิดเมื่อกี้นี่วันหนึ่ง365วันใช่ไหม45ปีแสดงทุกวันทุกวันนี้ก็ได้14,42516,425 ครั้งสำคัญขนาดไหนนี่อาตมาก็จำไม่ได้เพิ่งนับดูเมื่อกี้นี้ อะไรบ้างรู้ไหมอยากจะรู้หรือเปล่านะแล้วจำไว้ก็แล้วกันเพราะสำคัญนี่แหละแสดงไว้หมื่นกว่าครั้งคิดดูก็แล้ว 16,000 กว่าครั้งคิดดูนะ 16,000 กว่าครั้งนี้แสดงว่าสำคัญมากนะสำคัญมากคืออะไรข้อที่หนึ่งพระเตือนสตินะพระสงฆ์ทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าในโลกของเรานี้เพื่อจะได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี้ยากเหลือเกินลำบากเหลือเกินข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเพื่อจะได้ฟังสัจธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายากเหลือเกินนะ
ข้อที่3เพื่อจะได้บวชเป็นนักบวชหรือเพื่อจะได้พบได้กราบไหว้พระสงฆ์พระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ได้ยากเหลือเกินนะเพื่อจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะเป็นมนุษย์ที่ปรมัตถ์มนุษย์ที่รู้เหตุรู้ผลรู้พระบุญคุณโทษนี่แหละอันนี้ก็ยากเหลือเกินข้อที่5เพื่อจะได้เกิดศรัทธาในดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยขึ้นมามีความลืมสายศรัทธาบุญคุณพระผู้ประทับประสงค์มีความชื่อในกรรมกุศลแห่งกรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งยากเหลือเกิน5ข้อเพราะฉะนั้นพระจะแสดงไว้ว่า5ข้อนี้เกิดได้ยากเหลือเกินเมื่อเราได้พบได้เห็นก็ได้มีสิ่ง5ประการนี้เกิดขึ้นจงไม่ประมาทพระจะแสดงว่าจงไม่ประมาทให้รู้คุณค่าของตัวเองอันนี้แหละแสดงเป็น 15,600 กว่าครั้งสำคัญขนาดไหนพระพุทธเจ้าพระอุบัติมาในโลกของเราเนี่ยยะเหลือเกินคิดดูก็แล้วกันยะถึงขนาดไหนตั้งแต่ท่านได้พยากรณ์จะทีบางก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอนาคตข้างหน้านี้ท่านจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนี้ชื่อว่าสมณะโคดมตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็พยายามบำเพ็ญบารมี10ทัศหรือ30ทัศใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่สีอาสงไข่100,000กับคิดดูเหรอสีอาสงไข่ไม่สามารถจะนับได้4ช่วงไม่ต้องพูดถึงละสีอาสงไข่100,000กับก็แล้วกัน1กับก็คือรู้หรือว่าหนึ่งกับคืออะไรนั่นแหละโรคของเราเพิ่มเกิดขึ้นเริ่มต้นเกิดขึ้นจนโรคของเรานี้ทำลายไปไม่มีอะไรเลยใช่ไหมระหว่างหนึ่งกับ100,000กับคิดดูกันแล้วกัน100,000กับโรคเราเกิดขึ้นกระทุกทำลายไปโรคหนึ่งสองโรคสามโรคใบจนถึง100,000กับ100,000โรคนั่นแหละบำเพ็ญบารมีเนาะสี่อาสงไขย100,000กับเพื่อจะได้พบพระพุทธองค์หนึ่งองค์หนึ่งนี้ง่ายไหมไม่ง่ายหรอกลำบากเหลือเกินนานลำบากเหลือเกินไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นต้องบำเพ็ญบารมีฐานะบารมีศีลบารมีที่เราสวดบารมีสิบทัศบารมีสามสิบทัศนี่แหละยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงฐานะบารมีใช่ไหมอวัยวะร่างกายของตนใครอยากจะได้ก็ยกถวายทั้งหมดนั่นแหละแม้ในชีวิตจิตใจของตนถ้าว่าจำเป็นยอมถวายนะสิ่งที่เรารับลูกเต้าของเองตัวเองก็ยกถวายภรรยาของตัวเองก็ยกถวายบ้านเมืองของตัวเองก็ยกถวายถวายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงเรื่องชาติหลายภพหลายชาติคิดถึงพิจารณาถึงชาติสุดท้ายตอนเป็นพระอวิสันดรใช่ไหมถวายช่างเพลิงที่ประชาชนก็รักมากนั่นแหละยกถวายไปเลยลูกของตัวเองก็ถวายไปเลยภริยาเองก็ถวายหมดจนทุกไร่ออกจากราชวังไปไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระจะอุปัติมาในโลกของเรานี่ยากเหลือเกินแก่พวกเราได้พบพระพุทธเจ้าหรือยังตอนพระจะอุปัติมาเราไปไหนนี่รู้ไหมเราอยู่ไหนนี่ นั่นแหละพระแสดงไว้ว่าบุรุษชนทั้งหลายนี้นะบ้านเดิมของบุรุษชนทั้งหลายนี้ที่ไหนรู้ไหมอบายภูมิสี่อบายภูมิสี่อบายภูมิสี่ก็คือนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่แหละบ้านเดิมของเราเนี่ยอยู่ที่นั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชั่วคราวเรามาชั่วคราวอาศัยชั่วคราวแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ต่อได้อยู่ต่อได้นะอยู่ต่อได้ขึ้นไปสวรรค์ก็ได้ขึ้นมาพรหมโลกก็ได้ไปถึงพระนิพพานก็ได้ถ้าเราอยู่ดีๆถ้าเรามีบุญสร้างคุณงามความดีถ้าไม่ได้สร้างอะไรก็ตายไปจะไปไหนกลับบ้านเดิมกลับบ้านเดิมอบายอบายก็คือทำไมเราอบายสถานที่ที่ไม่มีสุขไม่มีความสุขเรียกว่าอบายอบายภูมิเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไร
อย่างไรถ้าเราพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับเราได้พบพระพุทธเจ้าถ้าจะแสดงไว้ว่าใครเห็นธรรมผู้นั้นก็คือผู้เห็นเราตถาคตใช่ไหมถึงแม้ก็จีวรพระพุทธเจ้าอยู่บนเนี้ยชาติศัตรูเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ต่อต้านพระพุทธเจ้าไปตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อวิจีนั่นแหละจะพบพระพุทธเจ้าอยู่ผู้ดีเดียวกันก็ตามถ้าไม่เห็นธรรมก็เหมือนอย่างไม่ได้พบเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าที่ตัวจริงก็เราได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเกิดในพระพุทธศาสนาคือเราได้พบพระพุทธเจ้านั้นสิ่งนี้พบได้ยากเราได้พบแล้วตอนนี้ข้อที่หนึ่งให้ภูมิใจตัวเองให้รู้คุณค่าของตัวเองข้อที่หนึ่งใช่ไหมเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งนี้เกิดได้ยากข้อที่สองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสัจธรรมอันนี้ก็พบได้ยากให้ฟังได้ยากคิดดูกันแล้วกันสัจธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะได้ฟังง่ายๆแล้วคิดดูสมัยก่อนนู้นนะอยากฟังธรรมแล้วก็อยู่บ้านเรากับบ้านนอกบ้านนาหรือบ้านอยู่ในเมืองก็ตามหลายเจ้าวัดวาอารามเพื่อจะได้ฟังธรรมครั้งหนึ่งนี้ต้องตั้งใจเป็นหลายวันต้องวางแผนหลายวันจนจะไปวัดไปวัดฟังเทศใช่ไหมพระสงฆ์ก็เทศได้เราทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงเรากลับบ้านไปสมัยนี้เป็นไงบ้างสมัยนี้ตลับเทปซีดีมีเป็นหมื่นๆนั่นแหละมีโอกาสฟังหรือเปล่าเคยฟังหรือเปล่านั่นเรามีโอกาสนั่นเรามีโอกาสพบนะได้ฟังสัจธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลับเทปซีดีมีมากมายถ้าหูโลกยังไงนะจะมีโอกาสไหมหมดโอกาสเราอยากจะฟังไม่มีใครเทศให้ฟังก็หมดโอกาสตอนนี้เป็นไงบ้างนี่แหละเราพบพระธรรมเราได้มีโอกาสฟังศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ได้ยากใช่ไหมข้อที่สองข้อที่สามเพื่อจะได้เป็นนักบวชง่ายไหมไปง่ายๆแล้วนะคิดดูกันแล้วกันเพื่อจะได้เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆถ้าไม่มีบุญเป็นไปแล้วก็ไม่นานซึกไปก็เยอะแยะไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ง่ายนั่นแหละเพราะไม่ง่ายอย่าไปโทษพระเลยนะโอ้ยทำไมซึกไปเราเองเนี่ยไม่ถือศีลแปดวันหนึ่งก็ยังไม่พร้อมยมเคยถือศีลแปดหรือยังยังไม่พร้อมเนี่ยศีลแปดวันหนึ่งก็ยังไม่พร้อมพระสงฆ์227นี่เขาอยู่ได้หลายพรรษาเขาแสดงว่าอนุโมทนาแล้วใช่ไหมไปอยู่ได้ตลอดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้เป็นพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ยากตอนนี้เราก็ได้พบพระสงฆ์ที่เห็นได้ยากเกิดได้ยากในโลกของเรานี่สามอย่างใช่ไหมพระพุทธก็พบแล้วพระธรรมก็พบแล้วพระสงฆ์เราก็พบแล้วข้อที่สี่เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ถ้าไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็ไม่ใช่มนุษย์ที่ประเสริฐไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วตอนนี้เรารู้บาปบุญคุณโทษเรารู้ว่าบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยมีจริงกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยมีจริงเรามี คุณธรรมอย่างนี้เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐวัยร่างกายของเราก็สมบูรณ์ถ้าตาบอดก็อ่านหนังสือก็ไม่ได้อุโนก็จะฟังธรรมก็ไม่ได้ถ้าเป็นคนใบก็พูดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีแขนก็ไม่มีมือกราบก็ไม่ได้จะไม่มีขาใบวัดก็ไม่ได้ตอนนี้เราสมบูรณ์ก็จะสร้างคุณงามความดีต่อไปเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้อนี้ก็สมบูรณ์แล้วข้อที่สี่ข้อที่ห้าอะไรข้อที่ห้าจำได้หรือเปล่าอะไรข้อที่ห้าศรัทธาศรัทธาเกิดได้ยากศรัทธาเพื่อเกิดในใจของเราเกิดได้ยากใช่ไหมวันนี้จะไปทำบุญทำทานอันนี้อะไรเนี่ยเกิดอะไรเนี่ยเกิดศรัทธาจะเกิดทุกวันไหมนานๆครั้งหนึ่งนั้นเกิดได้ยาก
กิดได้ยากเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นยอมเป็นอะไรยอมเป็นผลเป็นส่วนเสมอเนาะแต่เกิดได้ยากนะถ้าจะแสดงไว้เกิดได้ยากแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปวัดก็ไม่ใช่ว่าต้องไปวัดไม่ใช่อย่างนั้นจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผู้มีศรัทธานี้ยอมเป็นบุญเป็นกุศลเสมอนะพระจะเปรียบเทียบว่าศรัทธาคือเหมือนอย่างเรามีมือนะมือของเราแขนของเรานี่นะเมื่อเรามือด่วนไปในมาไหนโอ้ผิดพระจินดาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเงินทองเนี่ยเราไม่มีมือเราไม่มีแขนนี่จะเอาสิ่งที่คุณที่มีค่านั้นได้ไหมไม่มีโอกาสผ่านไปเฉยๆเพราะอะไรไม่มีมือใช่ไหมแต่ผู้ไม่มีศรัทธาแต่มีโอกาสอยู่นะทรัพย์สมบัติเราก็สมบูรณ์สุขภาพอนามัยก็สมบูรณ์แข็งแรงชีวิตก็ยืนยาวทุกอย่างสมบูรณ์ทางโลกถ้าไม่มีศรัทธาจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลไหมไม่มีทางเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนคนไม่มีมือไม่มีแขนใช่ไหมมีโอกาสอยู่เอาอะไรไม่ได้เพราะอะไรขาดศรัทธาผู้เกิดศรัทธาคิดดูก็แล้วกันทำไมผู้มีศรัทธาตื่นขึ้นมาเราทำอะไรตื่นขึ้นมาเข้าห้องพระแล้วทำไมต้องเข้าห้องพระเพราะมีศรัทธาใช่ไหมเราลืมใส่ในบุญคุณพระผู้เป็นน้ำพระสงฆ์เราก็ไปถวายดอกไม้ธูปเทียนเราก็ไปถวายน้ำปานะถวายผลไม้ถวายกับละหานแก่พระปฐุที่เราบูชาไว้ที่บ้านเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาทำไม่มีศรัทธาจะทำไหมทำไมทำถ้าไม่ทำจะได้บุญไหมก็ไม่ได้ขาดหมดมีโอกาสอยู่ที่บ้านก็มีโอกาสอยู่น้ำก็เต็มเราไม่เคยถวายพระสักแก้วหนึ่งเลยผลไม้บนโต๊ะก็เต็มไม่เคยถวายสักใบหนึ่งเลยใช่ไหมเข้าบลาหานะเขาทานเป็นหลายชนิดเราไม่เคยถวายพระเพราะเราไม่มีศรัทธานี่แล้วขาดประโยชน์หลายอย่างเมื่อมีศรัทธานี้ยอมมีประโยชน์อยู่ในบ้านตื่นขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลไปก่อนจะนอนก็ผู้มีศรัทธาก็กราบพระกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ค่อยนอนใช่ไหมผู้มีศรัทธาเนี่ยผู้ไม่มีศรัทธาก็นอนไปอย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นจะคิดจะพิจารณาไหมคิดจะสวดมนต์ไหมก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาแล้วแต่ผู้มีศรัทธาเนี่ยนะยอมได้ทำบุญทำทานทุกวันยอมได้รักษาศีลธรรมทุกวันยอมได้เจริญสัมปชัญญะศาสนาภาวนาทุกวันไปไหนมาไหนก็เราชื่อไหนกับกรรมกฎแห่งกรรมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยจิตใจบ้างด้วยทรัพย์สมบัติบ้างด้วยเงินทองบ้างหลายอย่างเรามีโอกาสจะช่วยเหลือมนุษย์ชาวโลกก็ยอมเป็นบุญเป็นกุศลเสมอนำใจศรัทธานี้สำคัญเพราะฉะนั้นผู้เกิดศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ได้ยากในห้าประการนี้คิดดูแล้วกันเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กราบไหว้บูชาพระสงฆ์เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรามีศรัทธาอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราถ้าหาบารมีนี้สมบูรณ์ผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นจะเป็นอย่างไรมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนไม่ต้องขออะไรเลยแล้วมีอะไรคนทำแล้วก็ทำไปทุกวันทุกวันเราก็สะสมบุญกุศลของเราไปทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างทุกวันทุกวันเหมือนกับน้ำเลยหยอดลงไปหยอดหนึ่งหยอดหนึ่งหลายครั้งหลายวันก็เต็มกระถังนะจะไหมเต็มกระถังไปแต่บุญกุศลของเราก็สร้างไปทุกวันทุกวันทุกวันไปนานเข้านานเข้าก็บุญของเราก็เต็มเมื่อบุญเต็มจะเป็นอย่างไรนะบุญเรามีบุญเนี่ยเราทำบุญเราก็ได้บุญเมื่อมีบุญบุญก็รักษาเราคุ้มครองเราชีวิตของเรานี้ยอมเจริญก้าวหน้าแน่นอนไม่ต้องไปดูหมอแล้วนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยแหละสร้างแต่คุณงามความดีเนี่ยพระอย่าจงไม่ประมาทเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญนะพบพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสที่ดีอย่าให้พลาดโอกาสนี้ไปจงไม่ประมาทเนี่ยพระจะเตือนสติไว้กี่ครั้ง 16,000 กว่าครั้ง
นะ 16,000 ไม่ใช่600นะ 16,425 ครั้งนี่ให้รู้จักคุณค่าของตนเพราะฉะนั้นให้รับโอกาสของตัวเองนะจะเราที่พบได้ยาก5บารกานเราได้พบสมบูรณ์แล้วที่สำคัญที่นี้คืออะไรศรัทธาให้มีศรัทธาอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราก็พยายามนะยกระดับจิตใจของเราสร้างคุณงามความดียิ่งขึ้นไปชาตินี้จะได้มีความสุขความเจริญถ้าสมบูรณ์ในชาตินี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้บรรลุชาตินี้ก็ชาติหน้าแน่นอนพระยินักอาตมาพระขออนุภาพบุญคุณพระผู้ปัตตันประสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์ทานศีลภาวนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญตลอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ใครบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้คุ้มครองรักษาญาติทั้งหลายใครมีโชคมีใจใครหายโรคหายภัยใครสมความปรารถนาใครมีดวงบายทำกันทุกท่านเถิดขอเจริญพรก็วันนี้ญาติโยมก็ได้มาถวายพัตตาหารถวายเครื่องสังฆทานสมาทานศีลสวดมนต์นั่งสมาธินั่นแหละโอกาสที่มนุษย์ของเราที่ทำได้เปรียบเสมือนต้นกลาประพฤกษ์นั่นแหละถ้าบ้านเราต้นกลาประพฤกษ์เป็นอย่างไรรู้ไหมมีทุกอย่างติดไว้ใช่ไหมต้นมีทุกอย่างมีสิ่งของทุกอย่างต้องการชิ้นไหนอะไรก็เอาจากต้นนั้นได้ก็ต้นกลาประพฤกษ์ก็ชีวิตมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเขาต้องการอะไรต้องการทำบุญทำทานก็มีโอกาสต้องการจะรักษาศีลธรรมก็มีโอกาสต้องการจะนั่งสมาธิก็มีโอกาสต้องการจะได้บรรลุฌานก็มีโอกาสต้องการจะได้อภิญญามีหูทิพย์ตาทิพย์ก็สามารถทำได้นะต้องการระลึกชาติได้ก็สามารถทำได้ทำดินห้ออากาศก็สามารถทำได้นะต้องการให้รู้จักจิตใจผู้อื่นก็สามารถทำได้นะอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็สามารถทำได้อยากจะ ทำบุญอยากจะไปเกิดที่สวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าก็ได้อยากเกิดเป็นพระพรหมก็ได้ในชีวิตมนุษย์มันมีโอกาสมาถ้าเรารู้จักใช้โอกาสชีวิตผู้ดีไปเกิดเป็นสัตว์นรกแค่ดูแล้วกันก็มีโอกาสอะไรหมดสิทธิ์หมดโอกาสนะผู้ที่ตกนรกไปนี่หมดสิทธิ์หมดโอกาสทำบุญทำทานก็ไม่มีทางแล้วนะไม่มีทางศีลภาวนาก็ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีโอกาสจะฉลาดแค่ไหนก็นะสัตว์เหล่านั้นไม่มีโอกาสจะทำบุญทำทานไม่มีโอกาสจะรักษาศีลธรรมไม่มีโอกาสจะเจริญภาวนาไม่รู้เรื่องแล้วเกิดเป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปยิ่งไม่มีใหญ่นั่นพลาดโอกาสทุกอย่างทานศีลภาวนาไม่มีโอกาสกับผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์เป็นไงบ้างคิดว่าอย่างไรผู้ที่ไปเกิดที่สวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าก็มีโอกาสจะทำบุญทำทานไหมมีจะไปถวายที่ไหนพระก็ไม่มีทานไม่มีทานไม่มีไม่มีโอกาสทำบุญทำทานผู้ที่เกิดเป็นเทวดาเยอะก็สมาธิก็มันก็สนุกสนานเกินไปนะแทบจะไม่มีนั่นแหละนะการทำบุญทำทานนี่ไม่มีเลยแล้วสมัยพุทธกาลนี้เทวดาพระอินทร์อยากจะดักบาตรไปเดาที่ไหนต้องแปลงกายตัวเองเป็นมนุษย์นั่นแหละลงมาที่หลงลกมนุษย์เราดักบาตรเห็นมั้ยนี่ไม่มีโอกาสจะทำบุญทำทานเทวดานางฟ้าทั้งหลายพระพรหมก็ไม่มีโอกาสแล้วทำบุญทำทานก็เซียนธรรม
ก็มีอยู่บ้างนะเส้นทางพอที่เทวดานางฟ้าที่สวรรค์นี้เริ่มได้สนุกสนานมันมากมายนะมีมากมายก็สนุกสนานครับวิมานของตนบริวารของตนความสุขของตนก็เส้นทางก็แทบไม่จะไม่มีเหมือนกันนั่นแหละนะแทบจะไม่มีเหมือนกันบางท่านนี้ปฏิบัติธรรมในเมืองมนุษย์เราก่อนจะตายก็เองภาวนากำหนดรู้รูปรู้นามไปเรื่อยๆไปปุ๊บตายทันทีตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาลืมดามดูก็โอ้ยถึงสวรรค์นั่นนี่กลายว่าถ้าตัวเองนี่เข้าไปในวิมานของตัวนี้จะลืมแน่ๆนั่นแหละนานนางฟ้าก็เยอะลืมแน่ๆก็รีบไปหาพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าในวิมานเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะกูศีลขาดศีลมันขาดได้นะมันเนียโยมนั่นแหละไปที่แคสิโนนั่นแหละมันก็มีโชว์มันก็มีคนมากมายจะไปถือศีลในนั้นได้ไหมไม่มีทางแล้วไม่มีทางแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวเห็นคนไม่มีทางแม่เด็กแคสิโนก็ยังไม่มีทางที่สวรรค์ก็มีวิมานใหญ่โตมีเทวดานางฟ้าสนุกสนานหลายอย่างก็ไม่มีทางแล้วร้องเพลงบ้างนะเต้นรำบ้างไม่มีทางแล้วมีศีลก็ขาดแน่ๆใช่ไหมศีลก็ไม่มีทางจะภาวนาจะมีโอกาสไหมเสียงเหมือนดังวุ่นวายนั่นแหละภาวนาก็ไม่มีโอกาสเห็นไหมอันนี้อยากให้เข้าใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรามีโอกาสทุกอย่างนะคิดดูชีวิตของเรามีโอกาสทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้โอกาสของเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกับคนอเมริกานะคนฝรั่งเขาคนไทยเราก็แล้วกันเรามาอยู่ลาสเวกัสมีเท่าไหร่รู้ไหมโยมรู้ว่ามีกี่คนเราไม่ทราบนะมีประมาณหมื่นกว่าแล้วหมื่นกว่าใช่ละเสียหมื่นกว่าที่เขาว่าเท่าไหร่มิฮะไปฮะก็คิดดูนะไปไหนก็มีหน้าเดิมนี่แหละไปวัดอื่นก็ไปเจอกันวันเจอกันอีกแล้วไปวัดหนึ่งก็เจอกันอีกแล้วหน้าเดิมนี่แหละไปวัดแต่มาคิดว่าสรุปทั้งหมดนะไม่เกิน300คิดดูนะใช่ไม่เกิน300ไม่เชื่อก็ไปดูก็แล้วกันฐานเขาเซก็ไปดูที่วัดคนนี้คนมาวัดมีกี่คนตอนนี้มีคนหนึ่งมี2คน3คนแค่นั้นเองรวมกันวันหนึ่งนี้จะเข้าวัดวันหนึ่งนี้จะมีเท่าไหร่ไม่เกิน20น้อยมากคนไทยรับไปดูที่เคสโนเป็นไงบ้างเป็นไหนก็ได้เสียงพูดนั่นแหละไปไหนมาไหนก็เจอคนไทยเยอะแยะไปใช่ไหมอันนี้คิดดูกันแล้วกันผู้ที่เข้าวัดน้อยทำไมเขามีโอกาสทำไม เข้าวัดน้อยคิดดูแล้วกันไม่ใช่สิ่งนี้ถวายก็ไม่ใช่เขาละอาหารก็เยอะเข้าทงหนึ่งเท่าไหร่สิบเหรียญใช่ไหมสิบเหรียญก็เข้าช้อนหนึ่งถ้วยหนึ่งนี่มีโอกาสถวายได้อยู่แต่ไม่ถึงวัดถึงวัดไหมวัดไปกระสอบหนึ่งเนี่ยซื้อใหม่ไม่ถึงวัดสักช้อนหนึ่งเลย ใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปก็มีข้าวมากมายก็ไม่ถึงวัดผลไม้ก็มีมากมายแล้วตู้เย็นน้ำปานะก็เต็มแต่ไม่ถึงวัดนะวันนี้ก็ไม่ถึงอาทิตย์นี้ก็ไม่ถึงเดือนนี้ก็ไม่ถึงปรากฏผ่านไปปีหนึ่งสูญสีผ่านไปไม่เข้าวัดมีโอกาสเข้าวัดเลยนี่พลาดโอกาสใช่ไหมโอกาสแล้วก็ไม่เอาเราไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเราทำอะไรไม่มีเวลาทำงานจะทำงานแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจะดังใจมันก็ยอมมีนะไม่มีอะไรก็แล้วแต่เ
เรามีจิตใจสบายวัดมันก็ไปได้ไม่ต้องมีเงินสักบาทหนึ่งก็ไปได้ใช่ไหมไปกราบพระเอาไปสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้บุญแล้วใช่ไหมไม่มีเงินสักบาทหนึ่งก็ไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมีเงินไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเรามีก็ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็ยังดีอันนี้เราขาดอะไรรู้หรือเปล่าบางคนอยากจะกราบพระทุกวันทุกวันไม่มีแขนบางคนก็ทำให้พลาดโอกาสไปใช่ไหมอุบัติเหตุนั้นเกิดมาไม่มีแขนก็กราบพระไม่ได้ถามเขาดูถ้าคุณมีแขนนี่มีมือสมบูรณ์จะทำไงฉันจะกราบพระทุกวันทุกวันเขาต้องร้อนแน่นอนสำหรับพวกเราที่มีแขนแล้วเป็นไงบ้างฮะเรามีแขนเรามีมืออย่างสมบูรณ์นะไม่ใช่แขนธรรมดาไม่ใช่มือธรรมดาธรรมดานะมีนาฬิกาด้วยมีกำไรด้วยใช่ไหมมีแหวนด้วยเต็มไปหมดเลยประดับประดามือของเราไปแต่ถ้าไม่ยอมกราบพระจะได้บุญไหมไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสอันนี้แหละถ้าเราไม่มีศรัทธาสักอย่างหนึ่งนี่มีมือก็ไม่มีโอกาสจะใช้ให้มีประโยชน์ไม่มีใครห้ามทำไมเราไม่ทำนะก็บางอันนี้ก็บางคนก็ทำทุกวันไอ้บางหมายก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำกันส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกันนะรับก็ยังไม่เปลี่ยนสักอีกด้วยใช่ไหมนั่นนะก็กราบก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่อยากจะกราบอีกอยู่ไปก็ตายไปมือของเรานี่จะสวยแค่ไหนก็งามแค่ไหนก็จะประดับประดาด้วยเพชรพลอยจินดามากมายแค่ไหนก็ไม่มีความหมายสังเกตดูไหมเมื่อเราไปเยี่ยมคนตายจะไม่ไปเยี่ยมคนตายตายก็นอนในหลวงแล้วหน้าตาแดงอย่างดีเลยนอนพระสงฆ์ไปสวดไห้เป็นหลายสิบรูปนั่นแหละเขาจะบรรลุมือยกบรรลุมือได้ไหมไม่มีทางหมดโอกาสแล้วใช่ไหมหมดโอกาสแล้วตอนยังมีชีวิตก็ประดับแหวนก็เต็มนิ้วมือนั่นแหละกำไรก็แผงหน้าดูแต่ไม่ได้ใช้มีประโยชน์ตายไปก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้ใช้เลย ตาของเราเป็นไงวะตาเราก็ดีไม่ดีเราก็ใส่แว่นตาใช่ไหมโยมยังไม่ได้ใส่แว่นตาใช่ไหมนี่บางครั้งต้องใส่แว่นตานั่นแหละกวันดาตาเราก็ดีอ่านหนังสือก็เบนชอบอ่านหนังสือธรรมะบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบนะส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบจะอ่านหนังสือทำไมไม่ชอบอ่านหนังสือตาก็ดีนะตาก็ดีอ่านหนังสือก็อ่านได้หนังสือก็มีไม่อยากจะอ่านอันนี้ก็พลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะอ่านหนังสือธรรมะใบไม่ต้องอ่านมากแล้วหน้าหนึ่งดำสุดโยมได้ความรู้ข้อหนึ่งแน่นอนข้อหนึ่งนั้นสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเรานำให้เรามีความสุขความเจริญแน่นอนแต่เราก็ไม่ชอบอ่านอาจจะอ่านสกุลไทยใช่ไหมอ่านสกุลไทยทีนี้เดี๋ยวบางคนอุตส่าห์สั่งจากเมืองไทยนะอุตส่าห์สั่งจากเมืองไทยอ่านอย่างอื่นไปนะนิยายไปนิยายก็กระแดงขึ้นมานั่นแหละอ่านแล้วเขาร้องไห้โอ้ยหนังสือเล่มนี้ดีนะอ่านดูสิว่าไปเราก็ซื้อหนังสือก็เสียเงินไปอ่านตลอดคืนอ่านไม่ได้นอนตลอดคืนอ่านเขาว่าเราชอบใจอ่านแล้วก็ร้องไห้แล้วน้ำตาไหลสงสารโอ้ยดีจริงๆคนเขียนเขาก็เห็นเหมือนคนเขียนก็รักเราแล้วเขียนไปเราก็อ่านว่าอ่านดียังชักชวนเพื่อนไปอ่านอีกเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งน้ำตาด้วยเห็นไหมนี่หนังสือธรรมะจะเป็นอย่างนั้นไหมหนังสือธรรมะอ่านแล้วก็ทำให้เราหยุดร้องไห้นะทำให้เรามีความรู้ทำให้เรามีความสบายใจ
เนี่ยส่วนใหญ่ก็คนเราไม่ชอบอ่านแสดงว่าเรามีตาก็ใช้ไม่เป็นไม่ยอมใช้ถ้าไม่ยอมใช้ก็ที่หลังตาก็มองไม่เห็นใส่แว่นตาแว่นตาก็ไม่ช่วยตอนนี้อยากจะอ่านหนังสือก็ไม่มีโอกาสพลาดโอกาสไปใช่ไหมเรื่องหูของเราก็เช่นเดียวกันหูของเราก็ดีทุกคนยังไม่มีใครหูโน้ตที่นี่หูดีหูดีอยู่อันนี้ชอบฟังธรรมบางหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่เคยจะชอบเท่าไหร่ก็ฟังไม่รู้เรื่องพอไม่ได้ฝึกหูของเราจะฟังรู้เรื่องที่ไหนนะเริ่มฟังไปไม่รู้เรื่องมากก็รู้เรื่องบ้างอยู่ใช่ไหมคอยฟังไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองชาตินี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ฟังชาติต่อไปยิ่งไปใหญ่นั่นแหละยิ่งไปใหญ่นั่นนะนั้นคนเราเพราะอะไรไม่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีไม่ได้ส่งเสริมให้มีความรู้มากขึ้นหวังแต่อะไรนี่หวังแต่เพลงใช่ไหมฟังแต่คนคุยกันนี่แหละ เราฟังในเรื่องนี้ไปว่างๆก็โทรศัพท์ไปคุยกันอยากจะได้ฟังข่าวทางนู้นเป็นไงบ้างแต่จะฟังธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นไปก็แสดงว่าเรามีหูที่ดีหูที่มีคุณค่ามากแต่ไม่ใช่ให้มีประโยชน์ก็ผ่านไปวันหนึ่งไม่ได้ฟังธรรมะสักมวลหนึ่งเลยฟังแต่อะไรวันนี้ปัญหาคนนี้บ้างปัญหาคนนู้นบ้างฟังได้ปัญหาติดสมองไปนอนหลับนอนฝันแล้วฝันในเรื่องได้ไม่ถี่จะดีที่ไหนต้องฟังธรรมะนะใช้หูของเราให้เบน ทุกคนปากของเราก็พูดได้พูดอยู่ทุกวันตื่นขึ้นมาก็พูดแล้วเนี่ยบางคนไม่มีจะคุยกับใครก็คุยกับคนเดียวก็ยังมีร้องเพลงไม่คนเดียวก็ยังมีใช่ไหมปากของเรานี่ส่วนมากเราก็พูดนั้นพูดนี้ไปสรุปสาระแก่นสารไม่มีอะไรเลยนะอยู่ไหนที่ไหนรู้ไหมคำพูดของเราทุกวันถ้าไม่เกี่ยวข้องกับ ไม่เกี่ยวกับทานศีลภาวนาเข้าในเพื่อเจอตรงนั้นนอกจากนอกเรื่องนอกราวเนี่ยนอกเรื่องนอกราวคือไม่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทานไม่เกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิรักษาศีลธรรมไม่เกี่ยวข้องกับนั่งสมาธิพูดไปเรื่องอื่นมาเรื่องลุกบ้างเรื่องลานบ้างเรื่องการเมืองบ้างเรื่องมหากษัตริย์บ้างเรื่องประธานบ้างนายกรัฐมนตรีบ้างเรื่องธุรกิจบ้างโอ้ยสารพัดอย่างอันนั้นก็ได้แบบพูดเพ้อเจ้อจังน้ำหนักดูเราพูดที่มีสาระไม่มีสาระอะไรมากกว่าใครถามดูตัวเองนะถ้าเข้านอนกลางคืนก็ชังดูตัวเองวันนี้แล้วตื่นมาจนกว่าจะเข้านอนตอนนี้คำพูดของเรานี้ที่มีสาระก็ไม่มีสาระอะไรมากกว่าจังไงดูนะอันนี้ยายเข้าใจเราปากเราก็พูดได้เราก็ไม่ใช้ปากของเราให้มีประโยชน์ต้องใช้ให้มีประโยชน์นะถ้ารู้จักใช้ให้มันเรามีบุญเพราะเรานั้นมีบุญตาก็ดีหูก็ดีปากก็ดีขาแขนก็ดีใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปทุกวันนี้ดีถึงขนาดไหนรู้ไหมดีจนถึงพระนิพพานนั่นพระนิพพานไม่ใช่ว่าตายก่อนยิ่งจะถึงชาตินี้ก็เรารู้ได้ด้วยตนเองปัจจดังวินทบวินยูวินะวินยูชนรู้ได้ด้วยเฉพาะตนเราสามารถรู้ได้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรต้องใช้อะไรใช้ตาของเราบ้างอ่านหนังสือธรรมะใช้หูของเราฟังเทปธรรมะใช้ปากของเราสวดมนต์บ้างใช้มือของเราเนี่ยกราบร่างบ้างใช้จิตใจของเราสมองของเรานี่แหละนั่งภาวนาบ้างถ้าหลายหลายอย่างช่วยกันไปมีกำลังมากก็เราก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาก็รู้ว่าสัจธรรมความเป็นจริงมีแต่อะไรรูปนามของเรามีแต่เกิดขึ้นดับไปเป็นสิ่งนี้ไม่เที่ยงถ้าภาวนาไปเรื่อยๆไปก็ยอมเห็นที่ดับทุกคือพระนิพพานได้มาพักไว้ยมทั้งหลายนะครับใช้ตาของเราใช้หูของเราใช้ปากของเราใช้มือของเรานี่ให้มีประโยชน์นะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจ
ภาวนาให้มีสมาธิขอให้เกิดปัญญาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกทุกท่านเถอะขอเจริญพรก็ตอนนี้ญาติโยมก็ได้ถวายปัจจัยกันเรียบร้อยถวายเครื่องสังฆทานกับเบญทีเรียบร้อยเราก็ทำบุญทำทานอยู่เสมอเรื่องการทำบุญแล้วก็ไม่ขัดเขาทีนี้เรื่องทำจิตทำใจตอนเมื่อเราทำบุญทำทานก็เราก็ต้องมีความเข้าใจจึงจะได้ผลประโยชน์ที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็แนะนำสั่งสอนเราทุกอย่างเมื่อเราได้ถวายอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าจะต้องถวายด้วยที่มีน้ำใจที่มีศรัทธาความเลื่อมใสในบุญคุณพระรัตนตรัยชื่อในกรรมกุศลแห่งกรรมอันนี้ข้อนี้เราก็ต้องมีไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คิดพิจารณาอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรทำไปไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องให้ตามสูตรก็รู้จักชื่อมันในกรรมกฎแห่งกรรมเราได้ทำบุญทำทานพระเจ้าแสดงไว้เราทำบุญจะอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ยอมสมบุญโภคะสมบัติแน่นอนเราก็มีความชื่อในกรรมกุศลแห่งกรรมเราก็ทำไปก็ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นเราก็ชื่อมั่นในบุญคุณพระรัตนตรัยก็เป็นการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะด้วยฐานนั่นแหละก็แสดงว่าเราต้องมีความศรัทธาทำบุญทำทานประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อเราทำบุญทำทานเราก็ต้องทำด้วยความเคารพเคารพบุคคลที่จะรับสิ่งของจากเราเคารพสิ่งของของเราที่ได้ที่ถวายเพราะฉะนั้นเราก็ระลึกนึกถึงศีลสมาธิปัญญาของผู้ที่รับสิ่งของจากเราเราก็จัดเตรียมเครื่องสายทานของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยนี่แหละเป็นการเคารพทั้งบุคคลที่รับสิ่งของและสิ่งของของเราด้วยทำให้สะอาดสะอาดนั่นแหละประการที่สามเมื่อเราทำบุญไปต้องทำตามกำลังของเราอย่าให้เกินกำลังทำไปแล้วก็อย่าให้เกิดความเสียดายที่หลังนะอย่าให้เกิดความเสียดายที่หลังแสดงว่าทำด้วยความไม่มีความตระหนี่นะไม่มีความตระหนี่เพราะเรารู้ปริมาณของเราควรจะทำแค่ไหนเราก็ทำไปโดยไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเสียดายที่หลังแล้วก็ประการที่สี่ทำตามการเวลาตอนเช้าควรจะถวายอะไรตอนเพลควรจะถวายอะไรตอนเย็นควรจะถวายอะไรฤดูไหนควรจะถวายอะไรตามเทศกาลนั้นแหละตามการเวลาเราก็ต้องถวายให้ถูกต้องตามการเวลาอีกข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเราทำบุญทำทานไปเราไม่ได้ยุกย่องตัวเองเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นมันต้องเป็นมีจิตใจอย่างนี้แหละจึงจะเป็นการทำบุญทำทานที่ถูกต้องและสมบูรณ์มีประโยชน์ 100% ก็ข้อที่หนึ่งเรามีศรัทธาทำบุญไปด้วยความศรัทธาไม่ใช่ว่าเราดุลบังคับนะเกิดมาจากน้ำใจของเราศรัทธาของเราผู้ที่ทำด้วยความศรัทธานี้พระเจ้าก็แสดงไว้ว่าเราทำบุญทำทานแล้วก็สมบุญโภคะสมบัติเราทำด้วยความศรัทธาจะได้มีหน้าตาที่สมบูรณ์ทุกภพทุกชาตินั่นแหละมีหน้าตาที่สมบูร
หน้าตาที่หล่อที่สวยงามนั่นแหละไม่ต้องขอมันให้ผลเองผู้ที่ทำด้วยศรัทธาประการที่สองเราทำด้วยความเคารพผู้คนที่รับสิ่งของแล้วก็เราจัดเตรียมข้าวปลาอาหารเครื่องสังฆทานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถวายสะอาดบริสุทธิ์อย่างเรียบร้อยจะมีประโยชน์อย่างไรนี่เกิดชาติไหนก็แล้วแต่จะอยู่ภพไหนภูมิไหนก็แล้วแต่ยอมมีอำนาจนะยอมมีอำนาจพูดอะไรก็มีคนจะเชื่อฟังเรามีคนที่อยากจะฟังเราอันนี้เป็นตัวนะมีอำนาจในการพูดมีคนจะนับถือเราชื่อถือเราเพราะฉะนั้นทำบุญเมื่อไรก็ต้องมีความเคารพบุคคลที่รับสิ่งของจากเราเคารพสิ่งของก็คือทำให้สิ่งของของเราให้สะอาดเรียบร้อยมาตรการที่สามเราทำด้วยความไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเสียดายที่หลังตามกำลังของเราถวายไปถ้าทำอย่างนี้เกิดชาติไหนก็แล้วแต่เรามีจิตใจอยากจะเสวยความสุขที่เรามีนั่นแหละถ้าเราทำด้วยความตระหนี่เสียดายที่หลังจะเป็นอย่างไรก็มีตัวอย่างว่าบางคนที่รวยทำตัวเองเหมือนคนจนนำเหมือนคนจนไม่อยากจะเสวยความสุขที่เรามีไม่อยากจะเสวยอะไรทั้งสิ้นอยากจะอยู่แบบคนจนๆเนี่ยอาหารก็ชอบทานอาหารเก่าๆที่ราคาทุกๆที่ไม่ดีนั่นแหละไม่อยากจะทานอาหารดีๆไม่อยากจะใส่เสื้อผ้าดีๆแต่มีเหลือเฟือนั่นแหละอยู่ทำตัวเหมือนคนจนอันนี้แหละผู้ทำบุญทำทานด้วยความตระหนี่ความเสียดายแต่ผู้ที่ไม่มีความตระหนี่ไม่มีเสียดายก็เรามีอะไรเราก็มีจิตใจที่เสวยความสุขโอกาสที่เรามีนะข้อที่สี่เราทำตามการเวลาดูจับทำตามเทศกาลหรือดูเวลาอย่างนี้จะมีประโยชน์อย่างไรเราต้องการปรารถนาสิ่งใดมาเองนะมีคนออฟเฟอร์มามีคนจะให้ข่าวเรามีคนจะมาให้เราต้องการอะไรเมื่อไรยอมได้สิ่งเหล่านั้นเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะเราทำบุญตามกาลเวลาถ้าเราทำบุญอยู่ไม่ทุกตามกาลเวลาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยากได้เราก็ไม่ได้ตอนเราไม่ต้องการมีคนมาให้เราเป็นอย่างนั้นไปจะมีเหตุมีผลนะข้อสุดท้ายเราไม่ได้ยุยงตัวเองเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ได้ดูถูกผู้อื่นการทำบุญอย่างนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติขึ้นมาไม่มีศัตรูใดสามารถจะทำลายของเราได้ปราศจากศัตรูสิ่งของของเราเนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมพระอุเยมทั้งหลายจะทำบุญทำทานเมื่อไรทุกด้านหาประการนี้แหละทำด้วยศรัทธามีความเคารพบุคคลที่รับสิ่งของจากเราทำด้วยนามปรมาณของตนนี้ด้วยไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเสียดายที่หลังแล้วก็ทำตามทุกต้องตามการเวลาแล้วก็ไม่ได้ยุยงตัวเองไม่ได้ดูถูกผู้อื่นไม่ได้เบียดผู้อื่นก็ถ้าทำห้าประการนี้การทำบุญทำทานของเราชาตินี้ก็ยอมทำให้เรามีความสุขกายสุขใจชาติต่อๆไปถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ยอมเกิดสุคติภูมิยอมได้รับผลประโยชน์หาประการดังนี้กล่าวนะไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นการทำบุญทำทานของเราเนี่ยสามารถส่งผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนอุปธรรมให้เราพ้นจากความทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นขออนุภาพที่ยายมทั้งหลายได้ถวายพระทานถวายเครื่องสังฆทานในวันนี้ให้เป็นเหตุปัจจัยให้นำไปสู่ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถิดขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุก็เจริญสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็วันนี้
วันอาทิตย์ที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2548ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาถวายปัจจัยถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์เมื่อญาติโยมได้มาถวายปัจจัยเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็ต้องโปรดญาติโยมโดยให้ธรรมะให้อ่านใจแก่ญาติโยมนะพระพุทธองค์แนะนำสั่งสอนไว้ผู้ที่เคยมีบุญคุณแก่เราเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณตามกาลเทศะเท่าที่สมควรเมื่อสมัยพุทธกาลนู้นมหากษัตริย์ประเทศดิโกศลคงก็ได้ยินใช่ไหมชื่อท่านท่านก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมมนุษย์เหล่านี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องการมีความสุขกันต้องการจะมีความสุขกันทั้งนั้นใครใครก็อยากจะมีความสุขกายสุขใจแต่ว่าปรากฏว่าทุกคนก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นจริงหรือเปล่าทุกคนก็อยากจะมีความสุขแต่เรามีความทุกข์กันทั้งนั้น